สวัสดีครับรายการตำรับเก่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะไปในชุมชนต่างๆของจังหวัดนครปฐมกันนะครับเพื่อสืบสานตำรับอาหารโบราณให้คงอยู่ตลอดไปครับไม่เพียงจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนเท่านั้นหากยังเป็นแหล่งรวมของอาหารไทยสูตรโบราณที่น่าสัมผัสเชกเช่นเดียวกับที่นี่บ้านท่าพูดตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับความอร่อยของผัดหมี่หมู3ชั้นโบราณกว่า100ปีครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเชื้อประสิทธิ์วงศ์ครูภูมิปัญญาแห่งบ้านท่าพูดตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจะมาถ่ายทอดสูตรผัดหมี่หมู3ชั้นโบราณกันครับผัดหมี่โบราณท่าพูดตามแม่เขาทำมาก็เลยทำตามแม่มาตอนแรกก็เจียวหอมเจียวหอมก็เคี่ยวน้ำไอ้มะขามน้ำตาลน้ำปลาเคี่ยวแล้วก็พอได้รสดีแล้วแล้วก็มีใส่เต้าหู้ใส่เต้าหู้ก็ใส่ถั่วงอกใส่ต้นหอมก็ได้ปล่อยกุ้ยช่ายก็ได้แต่ได้ทั้งสองอย่างมันเปรี้ยวหวานเค็มสูตรนี้เขาไม่ค่อยทำกันก็ทำน้ำตาลทรายน้ำส้มกันใส่กันที่โบราณนี่เขาจะไม่ค่อยทำกันก็จะให้ลูกหลานทำต่อไปเรื่อยสำหรับวัตถุดิบสำคัญในการทำเมนูผัดหมี่หมู3ชั้นโบราณประกอบด้วยหมี่ขาว300กรัมถั่วงอก200กรัมต้นหอมหั่นเป็นท่อน100กรัมเต้าหู้ขาวแข็งหั่นเล็ก200กรัมไข่ไก่3ฟองกุ้งแห้ง50กรัมหัวหอมแดง20กรัมกระเทียม10กรัมน้ำตาลปี๊บ250กรัมน้ำปลาครึ่งถ้วยตวงน้ำมะขามเปียกครึ่งถ้วยตวงเกลือป่นครึ่งช้อนชาหมู3ชั้นทอดชิ้นเล็ก200กรัมจากนั้นเรามาเริ่มวิธีการทำไปพร้อมๆกันครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันหมู3ชั้นลงไปผัดนำเต้าหู้ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงผัดให้เหลืองใส่หอมแดงกระเทียมใส่กุ้งแห้งผัดให้เข้ากันแล้วพักไว้ขั้นต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่น้ำมะขามเปียกใส่เส้นหมี่ที่แช่น้ำไว้ลงไปผัดจนสุกแล้วตั้งพักไว้จากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่เครื่องที่เราได้เตรียมไว้ลงไปใส่ไข่ผัดให้เข้ากันใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้ใส่เส้นหมี่ที่เราเตรียมไว้ค่อยๆคลุกให้เข้ากันใส่ถั่วงอกค่อยๆคลุกให้เข้ากันใส่ต้นหอมขึ้นช่ายคลุกให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยด้วยความหอมประสานกับความโดดเด่นของรสชาติที่ครบทั้ง3รสเปรี้ยวเค็มหวานที่รังสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาไทยของคนโบราณในการเลือกใช้วัตถุดิบที่หาง่ายวิธีการทำไม่ยุ่งยากจนเกิดเป็นผัดหมี่หมู3ชั้นโบราณสูตรประจำของชาวชุมชนบ้านท่าพูดจังหวัดนครปฐมแห่งนี้สำหรับครั้งต่อไปรายการตำรับเก่าเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูแนะนำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดกับตำรับอาหารไทยโบราณกับตำรับเก่าเล่าเรื่องกันนะครับ